สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูทอดมันเห็ดเข็มทองบอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยไม่เกรงใจใครเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นเห็ดเข็มทองให้เป็นท่อนๆเลยครับเห็ดเข็มทอง1ห่อเล็กหรือ180กรัมนะครับเห็ดเข็มทองผมก็ล้างทำความสะอาดตัดโคนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตามด้วยซอยใบมะกรูดเลยครับใบมะกรูด15ใบนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผสมส่วนผสมทอดมันเห็ดเข็มทองกันเลยครับพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมพริกแกงเข้ากันเลยครับและตามด้วยแป้งทอดกรอบ50กรัมแป้งทอดกรอบก็สามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำเย็นจัด50 ml แล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็นวดแป้งเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยเห็ดเข็มทองนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับให้เขามีความเข้มข้นจับตัวกันเลยนะครับแล้วก็นวดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทอดมันเห็ดเข็มทองกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักทอดมันเห็ดเข็มทองเราลงมาทอดเลยครับให้เราแบะเขาออกนะครับเป็นแผ่นนิดนึงนะครับไม่ต้องถึงกับเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็ให้เราทอดมันของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับให้มันพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเพื่อให้เขาสุกกรอบทั่วถึงนะครับเราจะทอดมันของเราด้วยไฟกลางนะครับทอดมันของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเร่งมาที่ไฟแรงเลยครับเพื่อไล่น้ำมันออกเพื่อไม่ให้เขาอมน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็ตักเขาขึ้นไปเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆเวลาจะทอดมันชุดต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหลีมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนก่อนนะครับแล้วพอทอดเสร็จก็ให้เพื่อนๆเร่งมาที่ไฟแรงเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูทอดมันเห็ดเข็มทองสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับทอดมันเห็ดเข็มทองของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้รสชาติกรอบอร่อยดุดันไม่เกรงใจใครทอดมันเห็ดเข็มทองสูตรครัวสนาม